มาเถิดมวลประชาไม่ว่าเธอจะท่องเที่ยวอยู่ณหนใดต้องยอมรับว่าสายน้ำรอบๆตัวของเธอได้เพิ่มมากขึ้นและยอมรับเถิดว่าในไม่ช้าเธอจะถูกท่วมจนเข้าไปในกระดูกหากเวลาของเธอมีค่าควรจะสงวนไว้เธอควรเริ่มต้นไหว้มันมิฉะนั้นเธอจะจมลงเหมือนดังหินก้อนหนึ่งเพราะการเวลามันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี่คือบทเพลงบทแปลของเพลงที่เปิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เพลงที่ชื่อว่า The Time They Are Changing แต่งโดย Bob Dylan ใช่ครับเวลาคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่กับประเทศที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างร้าวรึกมากว่าทศวรรษกับประเทศที่มีรัฐประหารซ้ำซากฉีกรัฐธรรมนูญทุกๆ4ปีกับประเทศที่ผู้คนไร้ซึ่งความหวังหดหู่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกประเทศแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้หรือหากเราเชื่อว่าเวลาคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเวลาอยู่ข้างเราสิ่งที่คงเหลืออยู่คงมีเพียงประการเดียวเท่านั้นคือการตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงมันพวกเราชาวอนาคตใหม่เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องมีพลังทางการเมืองใหม่เพื่อรื้อฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาคือกลับคืนมาสู่สังคมไทยเราจึงรวมตัวกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นเพื่อหวังว่าประชาชนสังคมไทยจะเชื่อมั่นกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้เพื่อหวังว่าการเมืองไทยสังคมไทยจะสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเพื่อหวังว่าจะปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยให้ดีขึ้นพรรคอนาคตใหม่มีแนวทางการดำเนินการอยู่หลักอยู่3ประการประการที่1พรรคอนาคตใหม่มุ่งมั่นทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์หมายถึงอะไรครับทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์หมายความว่าเราจะมุ่งนำเสนอนโยบายที่ก้าวหน้าสร้างสรรค์ทั้งเรื่องการกระจายอำนาจการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการสร้างสวัสดิการที่ประกันให้กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนการเคารพซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเคารพซึ่งความหลากหลายทางเพศหลักรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารนโยบายของพรรคอนาคตใหม่จะเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการจะเกิดจากการลงไปฟังรับฟังปัญหาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนและเกิดจากการศึกษารูปแบบของต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้ทั้งหมดเราจะนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์และผลิตเป็นนโยบายเพื่อนำเสนอในการรณรงค์การเลือกตั้งต่อไปการเมืองอย่างสร้างสรรค์คืออะไรอีกครับพรรคอนาคตใหม่จะมองพรรคคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูในทางการเมืองแต่พรรคคู่แข่งคือคู่แข่งของเราในทางการเมืองหากเรามองเขาเป็นศัตรูในทางการเมืองเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อกำจัดเขาออกไปโดยไม่คำนึงถึงวิธีการแต่ถ้าเรามองพรรคฝ่ายตรงข้ามพรรคการเมืองอื่นๆเป็นเพียงคู่แข่งขันกันในทางการเมืองเราก็จะแข่งขันกันทำความดีเพื่อเอาชนะใจประชาชนพี่น้องชาวอนาคตใหม่ครับการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของพรรคอนาคตใหม่ยังมีอะไรอีกเราต้องการขีดเส้นแบ่งระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ออกจากกันให้เด่นชัดหากพรรคการเมืองใดบุกกลุ่มบุคคลใดใช้อำนาจใช้อิทธิพลใช้เงินในการดูดส.ส.นั่นคือการเมืองแบบเก่าหากพรรคการเมืองใดกลุ่มบุคคลใดใช้เงินในการซื้อเสียงใช้เงินในการซื้อหัวคะแนนนั่นคือการเมืองแบบเก่าครับหากพรรคการเมืองใดกลุ่มบุคคลใดไม่สร้างสรรค์มัวแต่สาดโคลนกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นคือการเมืองแบบเก่าครับหากพรรคการเมืองใดหากกลุ่มบุคคลใดจ้องแต่จะมีอำนาจโดยจ้องแต่จะมีตำแหน่งจ้องแต่จะมีอำนาจโดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์นั่นคือการเมืองแบบเก่าครับ
พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะไม่ทำงานการเมืองแบบเก่าเมื่อเราขีดเส้นแบ่งการเมืองแบบเก่ากับการเมืองแบบใหม่ออกจากกันได้อย่างชัดเจนสุดท้ายประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกการเมืองแบบเก่าหรือเลือกการเมืองแบบใหม่แบบพรรคอนาคตใหม่ในประการที่2พรรคอนาคตใหม่จะเป็นพรรคที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของแต่สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกันชาวอนาคตใหม่ทุกท่านครับการมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของร่วมกันของสมาชิกพรรคแสดงออกจากอะไรบ้างประการแรกเราแสดงออกจากการระดมทุนเพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองหากพรรคอนาคตใหม่ตั้งขึ้นสมบูรณ์แบบเรียบร้อยเราจะเดินสายไปทั่วประเทศเราจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อระดมทุนจากสมาชิกพรรคจากผู้สนับสนุนพรรคให้ได้350ล้านบาทเป็นอย่างน้อยเพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าถ้าหากคสช.ไม่เบี้ยวนะครับเมื่อทุกคนผู้สนับสนุนของเราสมาชิกของเราร่วมกันลงขันระดมทุนให้พรรคได้มีเงินทุนในการทำกิจกรรมนั่นหมายความว่าทุกคนเป็นเจ้าของพรรคนี้ร่วมกันครับพรรคความสัมพันธ์ของพรรคอนาคตใหม่กรรมการบริหารพรรคแกนนำพรรคและสมาชิกพรรคจะไม่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์แบบเจ้านายและลูกน้องจะไม่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์แบบผู้ให้และผู้รับแต่พวกเราคือหุ้นส่วนกันพวกเราคือเพื่อนร่วมงานที่จะทำงานทางการเมืองด้วยกันครับการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของพรรคยังแสดงออกจากเรื่องอะไรอีกสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโครงสร้างของที่ประชุมใหญ่พรรคโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารพรรคเราเน้นหนักเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ทุกจุดทุกภูมิภาคตัวแทนของเราจะมาจากทุกประเทศพี่น้องชาวอนาคตใหม่ที่เข้าร่วมประชุมในตอนเช้าหรือสื่อมวลชนคงจะเป็นประจักษ์พยานได้ว่าผมมั่นใจว่าพรรคการเมืองที่กำลังก่อตั้งขึ้นใหม่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคเดียวที่มีตัวแทนจากทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมเมื่อตอนเช้าเป็นพรรคเดียวที่มีตัวแทนจากผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมประชุมในตอนเช้าเป็นพรรคเดียวที่มีตัวแทนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมและตัดสินใจร่วมกันเป็นกรรมการบริหารพรรคร่วมกันอยู่ในที่ประชุมใหญ่ร่วมกันพรรคอนาคตใหม่จะคัดเลือกผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ต่างๆโดยใช้ระบบการทำงานกับเครือข่ายในพื้นที่ให้พื้นที่เป็นคนเลือกว่าบุคคลใดควรจะเป็นผู้เหมาะสมในการลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่จะไม่มีมุ้งไม่มีวังไม่มีหัวหน้ามุ้งไม่มีหัวหน้าวังบรรดาแกนนำผู้นำของพรรคทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดคนของตัวเองเพื่อส่งลงรับสมัครเขตใดเขตหนึ่งโดยไม่ฟังเสียงของสมาชิกในพื้นที่ประการที่3ครับพรรคอนาคตใหม่มุ่งมั่นทำงานทางการเมืองระยะยาวพรรคของเราจะไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลงเลือกตั้งเป็นครั้งคราวพรรคของเราจะไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาแล้วรวมตัวกันมีส.ส. 20ถึง30คนเพื่อไปต่อรองแลกเก้าอี้ที่นั่งรัฐมนตรีการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบหลักของระบอบประชาธิปไตยชาวอนาคตใหม่ครับแต่การเลือกตั้งไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของการเมืองไทยพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะทำงานทางการเมืองทั้งในยามฤดูเลือกตั้งและในยามไม่ใช่ฤดูเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งพรรคจะรณรงค์อย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงในสภา
พื่อหวังจะมีอำนาจเพื่อเข้าไปผลักดันนโยบายที่พรรคคิดขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ก้าวหน้าเราต้องการมีอำนาจไม่ใช่เพื่อมีอำนาจแต่เราต้องการมีอำนาจเพื่อจะเอาอำนาจนั้นกลับคืนไปสู่ที่ประชาชนครับเมื่อเลือกตั้งผ่านพ้นไปสมาชิกท่านใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกท่านใดเป็นรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองไปแต่พรรคอนาคตใหม่ยังทำงานอย่างต่อเนื่องมิใช่เลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคก็หายตัวไปพรรคเรายังทำงานอย่างต่อเนื่องเราจะจัดกิจกรรมทั้งในทางศิลปะวัฒนธรรมเราจะจัดกิจกรรมในทางวิชาการเราจะทำความสัมพันธ์กับเครือข่ายในพื้นที่เราจะผูกมิตรกับเยาวชนนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานพรรคอนาคตใหม่จะตั้งมูลนิธิขึ้นมาครับมูลนิธินี้ทำหน้าที่เสมือนคลังสมองของพรรคทำหน้าที่ในการผลิตคนซึ่งเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนพรรคอนาคตใหม่จะทำงานจะก่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราจะทำหน้าที่อะไรครับในยามที่เราออกแบบนโยบายมาแต่เรายังไม่มีอำนาจเราจะนำนโยบายที่เราคิดมาทดลองผลักดันทดลองในเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของเรายังสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่กับพี่น้องประชาชนความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับพรรคของเรากับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเราวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราจะทำให้การเมืองไม่ได้ผูกพันกันในเรื่องระหว่างหัวคะแนนไม่ผูกพันกันเรื่องงานบุญงานบวชใส่ซองพวงหรีดงานแต่งงานแต่เราจะผูกพันกันด้วยการทำงานร่วมกันในเครือข่ายผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมการเอาชนะกันในทางการเมืองครับไม่สามารถเอาชนะกันได้ด้วยจำนวนแต่เพียงอย่างเดียวหากจำนวนชี้ชะตาการเมืองไทยได้ป่านนี้พรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ทุกอย่างแล้วเช่นเดียวกันครับหากกำลังทางกายภาพกำลังทางอาวุธสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เอาชนะกันในทางการเมืองได้ป่านนี้เผด็จการทหารในชื่อของคสช.ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเอาเข้าจริงแล้วครับการเอาชนะกันทางการเมืองคือการเอาชนะกันที่ความคิดพรรคอนาคตใหม่จึงมุ่งมั่นทำงานทางความคิดเพื่อปักธงยึดพื้นที่อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยและสร้างสังคมนี้ให้ก้าวหน้าให้กับสังคมไทยครับหากพรรคอนาคตใหม่ดำเนินการตามแนวทาง3ประการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้พรรคอนาคตใหม่จะปักธงและปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยให้ดีขึ้นต่อแต่นี้การเมืองไทยจะไม่ใช่เรื่องสาดโคลนจะไม่ใช่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีจะไม่ใช่เรื่องแก่งแย่งเอาแต่ตำแหน่งจะไม่ใช่เรื่องของเทคโนแครปของชนชั้นนำทางการเมืองไม่กี่คนจะไม่ใช่เรื่องของข้าราชการประจำจะไม่ใช่เรื่องของข้าราชการทหารเท่านั้นแต่การเมืองไทยการเมืองแบบใหม่ที่พรรคอนาคตใหม่มุ่งหมายจะทำจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ว่าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เชื่อมั่นในอำนาจการตัดสินใจสูงสุดของพี่น้องประชาชนนี่คือแนวทางทั้ง3ประการของพรรคอนาคตใหม่ผมขออนุญาตใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยขออนุญาตจากที่ประชุมแห่งนี้เพื่อเล่าถึงเรื่องส่วนตัวสักเล็กน้อยครับหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ผมมีความรู้สึกหงุดหงิดเครียดกับการเมืองไทยมันไม่น่าเชื่อว่า10ปีนะครับเรากลับมาเจอรัฐประหารซ้ำรอยซึ่งรูปลักษณ์รูปการจัดฉากเดินเรื่องจนยึดอำนาจเดินตามรอยแบบเดิมทั้งหมดแต่เรากลับปล่อยให้มันเดือดเกิดขึ้นได้ครั้งที่2ผมคุ้นคิดกับเรื่องการเมืองไทยมากขึ้นคุณธนาธรผมและเพื่อนของเราอีกคนหนึ่ง
เราพบเจอกันบ่อยๆพูดคุยกันบ่อยๆและเราเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องสร้างพรรคการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพาประเทศไทยออกจากวิกฤตแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีระบบกฎหมายที่คสช.ออกแบบขึ้นไม่เป็นคุณไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานทางการเมืองไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อตั้งพรรคการเมืองทางเลือกแบบใหม่ๆกฎหมายพรรคการเมืองของเราทุกวันนี้เมื่ออ่านดูแล้วจะรู้สึกว่าทำไมระเบียบมันยุ่มหยิมยุบยิบวุ่นวายเต็มไปหมดขั้นตอนเต็มไปหมดอ่านดูแล้วเสมือนว่านี่ไม่ใช่กฎหมายพรรคการเมืองแต่มันคือกฎหมายควบคุมพรรคการเมืองมันเสมือนกฎหมายตำรวจตรวจสอบพรรคการเมืองเอาละเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องหนึ่งมันยังพอแก้ไขยังพอพิจารณาแก้ไขเดินต่อไปได้แต่การเมืองไทยล่ะครับการเมืองไทยทุกท่านคงทราบดีว่ามันโหดร้ายขนาดไหนการเมืองไทยที่ถึงวันหนึ่งเอากันถึงตายเอากันถึงเข้าคุกเอากันถึงขั้นเนรเทศเอากันถึงขั้นยึดทรัพย์การเมืองไทยที่ไม่แบ่งแยกแยกแยะระหว่างเรื่องบุคคลกับเรื่องส่วนตัวลุกลามไปถึงครอบครัวของนักการเมืองต่างๆการเมืองไทยที่โหดร้ายเช่นนี้ทำไมพวกเราถึงยังตัดสินใจลงมาตั้งพรรคการเมืองแบบใหม่พรรคอนาคตใหม่นี้อีกเราปรึกษาหารือตกลงกันอยู่นานครับสุดท้ายธนาธรเป็นคนบอกว่าหยุดเทศกาลปีใหม่ให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปคิดว่าจะตั้งพรรคการเมืองหรือไม่ผมเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อไปเยี่ยมภรรยาของผมนะครับก่อนหน้านั้นผมได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสนะครับ6เดือนไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ผมรู้ทำให้ผมรู้จักเสรีภาพเสมอภาคและพลาดลภาพประเทศฝรั่งเศสที่ทำให้ผมรู้จักเรื่องสวัสดิการมนุษย์จะดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนตายได้ต้องรัฐต้องประกันเรื่องสวัสดิการให้ประเทศที่ผมทำให้ผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีก6เดือนจนตกผลึกว่าถึงคราวแล้วครับในยามวิกฤตเมื่อใดต้องมีพรรคการเมืองแบบใหม่ที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นผมไปปรึกษาหารือกับภรรยาผมภรรยาผมบอกว่าให้ผมตัดสินใจได้อย่างเสรีเต็มที่ไม่จำเป็นต้องห่วงกังวลถึงเรื่องเขาถ้าผมตัดสินใจลงมาตั้งพรรคการเมืองขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้โอกาสที่ผมจะไปเจอภรรยาผมเนี่ยน้อยลงทันทีนะมันจะทำให้แผนการที่ผมวางไว้2,562ว่าจะทำอะไรบ้างจะเดินทางไปที่ไหนบ้างพังลงทันทีมันจะทำให้โอกาสที่ผมจะได้สนทนาเรื่องวิชาการเรื่องหนักๆ กับภรรยาผมหายลงไปทันทีเพราะหัวสมองผมคงจะต้องแบ่งไปให้กับเรื่องการเมืองเป็นหลักแต่ไม่เป็นไรครับโชคดีที่ภรรยาผมเข้าใจและสนับสนุนให้ผมเดินหน้าได้อย่างเต็มที่เรากลับมาเจอกันเรา3คนคุณธนาธรผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งกลับมาเจอกันแล้วก็ตัดสินใจผมอธิบายคุณธนาธรฟังอีกครั้งถึงอุปสรรคปัญหาในทางกฎหมายแต่คุณธนาธรด้วยภาวะผู้นำของเขายืนยันว่าให้คิดจากเจตจำนงให้คิดถึงความตั้งใจของพวกเราโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงอุปสรรคในทางกฎหมายอุปสรรคในด้านระยะเวลาเพราะเรื่องเหล่านี้แก้ไขได้ขอให้เราตั้งใจที่จะทำจริงๆเรื่องอุปสรรคทางกฎหมายอุปสรรคในทางระยะเวลาขั้นตอนต่างๆแก้ไขได้ทั้งหมดเมื่อคุณธนาธรยืนยันแบบนี้นี่แหละครับมติมันก็เกิดขึ้นเราก็จึงตัดสินใจเดินหน้าทำพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาในงานเสวนาของสภานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นักศึกษาคนหนึ่งยกมือถามผมครับเขาถามผมว่าภายใต้บ้านเมืองสถานการณ์แบบเนี้ยเขาจะทำอย่างไรผมตอบเขาไปว่าณเวลาเนี้ยประเทศเราเนี่ยนะครับมันเหมือนบ้านเราอาศัยเราเป็นเจ้าของบ้านเราอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้แล้วเราก็เห็นว่าบ้านแห่งนี้มันเริ่มชำรุดสุดโทรมผุพังอยากที่จะซ่อมแซมมันอยากที่จะรื้อมันและสร้างบ้านใหม่แต่ปรากฏว่ามันมีคณะบุคคลอยู่คณะหนึ่ง
แอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองประจำบ้านแล้วก็เดินมาห้ามปรามบอกว่าไม่ได้บ้านหลังนี้มันดีอยู่แล้วให้ทนอยู่กันไปอย่างนี้แหละบ้านหลังเนี้ยอย่าคิดที่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงมันถ้าบุคกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองมายืนยันแบบนี้นั่นเท่ากับว่าหากใครไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้บ้านที่เราอยู่เนี่ยนะครับหากใครไม่อยากอยู่คุณก็จะเหลือทางเพียงอยู่แค่2ทางเท่านั้นคือหากใครมีที่อื่นที่จะไปก็จะไปหาบ้านใหม่อยู่แต่หากใครไม่มีหนทางไม่มีกำลังเพียงพอที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นก็ต้องทนอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเอาเสียเลยเราต้องเสนออีกทางหนึ่งไม่ใช่ออกจากบ้านไปหาบ้านใหม่และไม่ใช่อดทนอยู่กับบ้านแบบเดิมๆแต่เราต้องยืนยันว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้ให้มันดีขึ้นจากคำถามคำตอบนั่นเองครับผมทำให้ผมหวนนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นวรรณกรรมนะครับคนเขียนนะครับชื่ออิตาโลกาลวิโนในวรรณกรรมที่ชื่อเรื่องว่าเมืองที่มองไม่เห็นวรรณกรรมเรื่องนี้พูดถึงอะไรครับเป็นบทสนทนาระหว่างมาโคโปโลกับกุบไลขานเขาเถียงกันหลายเรื่องเถียงกันถึงบทหนึ่งเรื่องของนรกในทัศนะของมาโคโปโลเนี่ยนะครับเขาบอกว่านรกเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มาถึงหรอกครับนรกมันคือที่ที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันและพวกเราทุกคนก็ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามหนทางที่จะออกสู่นรกหนทางที่จะอยู่อาศัยกับนรกเหลืออยู่เพียง2หนทางเท่านั้นหนทางแรกง่ายคนทั่วๆไปนิยมใช้กันนั่นก็คือแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นว่าที่นี่มันเป็นนรกแล้วก็อยู่มันไปนานวันเข้าคุณก็จะถูกกลืนเข้าไปอยู่ในนรกแต่หนทางที่2ครับเป็นหนทางที่ยากเสี่ยงอันตรายอดทนต้องใช้ความรู้ศึกษาวิเคราะห์อย่างแยบคายหนทางนั้นคืออยู่ในนรกเพื่อที่จะบอกว่ามันมีสิ่งที่ไม่เป็นนรกอยู่ในนี้ด้วยและจำแนกแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นนรกสิ่งใดไม่เป็นนรกและเอาสิ่งที่ไม่เป็นนรกเบียดขับนรกออกไปผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอนาคตใหม่ทุกท่านเลือกหนทางที่สองชาวอนาคตใหม่เลือกหนทางที่สองหนทางที่ไม่ยอมจำนนหนทางที่มีอุปสรรคขวางน้ำหนทางที่ยากหนทางที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานแต่มันเป็นหนทางของคนที่ไม่ยอมจำนนหนทางของคนที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงหนทางของคนที่เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นหนทางที่เชื่อว่าการเมืองคือความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเราคิดและลงมือทำมันประเทศไทยหากต้องการเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่เราจำเป็นต้องมีคนจำนวนมากคนจำนวนมหาศาลที่กล้าตัดสินใจที่จะออกจากพื้นที่อันสะดวกสบายที่ตัวเองอยู่ออกมาแล้วลงมือทำมุ่งมั่นทำตั้งใจทำด้วยกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นจากต้นเดือนมกราคมเรามีกัน3คนเดือนมีนาคมเรามีกัน26คนปลายเดือนพฤษภาคมวันนี้เรามีอยู่ 3,000 คนเดือนหน้าเราจะมีอีกหลายพันคนเดือนถัดไปเราจะมีเป็นหมื่นคนเดือนต่อไปเราจะมีเป็นแสนคนเป็นล้านคนเป็นหลายล้านคนถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่ชาวอนาคตใหม่ต้องร่วมมือกันตัดสินใจส่งเสียงออกไปดังๆว่ายุติทศวรรษที่สูญหายและเดินหน้าเริ่มต้นกำหนดอนาคตใหม่ของประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ